สวัสดีค่ะอยู่กับทิชาพัชราวันนะคะข่าวแรกของเราในวันนี้ค่ะมาดูความเดือดร้อนของคนบันเทิงจากพายุเตี้ยนหมู่กันก่อนเลยนะคะสำหรับสุนารีราชสีมาค่ะล่าสุดทางทีมข่าวกอสิปสตาร์บันเทิงนะคะก็ได้พูดคุยกับเธอซึ่งเธอก็บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เครียดมากๆเพราะว่าทุ่งนาเนี่ยถูกน้ำท่วมกว่า80ไร่เลยค่ะเจอพิษพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่เล่นงานเข้าอย่างจังนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่สุนารีราชสีมาที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมทุ่งนา80ไร่เลยค่ะที่บ้านเกิดในจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดพี่สุนารีเปิดใจกับก็10สตาร์บันเทิงว่าใจสลายแล้วก็เครียดมากเลยนะคะแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ตัวเองเนี่ยต้องพบเจอกับเหตุการณ์นี้ส่วนความเสียหายต้องประเมินหลังจากน้ำลดอีกทีค่ะ80กว่าไร่จ้ะนาข้าวกำลังเริ่มตั้งท้องอ่อนๆแล้วด้วยครับหมดเลยอ่ะ80กว่าไร่อ่ะแบบมันเป็นครั้งแรกในชีวิตแม่นะที่แบบว่าเกิดมา53ปีที่บ้านยังไม่เจอน้ำท่วมเลยจ้ะมันไม่รู้จะประเมินยังไงอ่ะแต่แบ บก็คือมันไม่ได้คืนอ่ะมันไม่ได้คืนแน่ๆถ้าภายใน2 วันนะยังมีความหวังถ้าน้ำลดนะครับยังพอมีความหวังถ้า2วันลดอาจจะมีต้นบางต้นที่มันยังแข็งแรงอยู่หรืออะไรมันจะอยู่มุมจริงอยู่แต่ว่ามันต้องเสียหายไปกว่าครึ่งกว่าเกิน50%แน่นอนอ่ะ